ด่วนศาลเป็กสั่งเพิกถอน5ข้อระเบียบแนะนำตัวสว.แต่ยังห้ามผู้สมัครแนะนำผ่านสื่อการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 15:52 น.ปิดศาลเป็กกลางสั่งเพิกถอน5ข้อระเบียบแนะนำตัวสว.ติดประกาศแนะนำตัวออกสื่อสาธารณะให้ประชาชนรู้จักได้ด้วยการสั่งเพิกถอนระเบียบกกต.บางข้อที่สั่งห้ามชี้เป็นการออกระเบียบไม่ชอบด้วยกม.แต่ยังห้ามผู้สมัครทุกคนแนะนำตัวสื่อเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่24พฤษภาคม2567ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.2567ในส่วนข้อ3ข้อ7ทั้งฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ8เฉพาะฉบับแรกที่บังคับใช้ในช่วงวันที่27เมษายน67ถึงวันที่15พฤษภาคม67และข้อ11 2 และ 3 ให้ผลย้อนหลังนับตั้งแต่ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้ง2ฉบับในคดีที่นายเทวฤทธิ์ มณีฉายบรรณาธิการสำนักข่าวประชาไทยยื่นฟ้องกกต.และคดีที่นายพนัส ทัศนียานนท์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพวกรวม6รายยื่นฟ้องกกต.และประธานกกต.ร้องขอให้เพิกถอนระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวเลือกสว2567เนื่องจากเห็นว่าระเบียบดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้ขาดการมีส่วนร่วมประชาชนตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ศาลให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้สว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมีหน้าที่สำคัญหลายประการและมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและมีผลบังคับใช้กับทุกคนในราชอาณาจักรไทยดังนั้นการทำหน้าที่ของสว.ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยจึงควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว 0.2561 กำหนดให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองไม่ได้ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกแต่รัฐธรรมนูญได้มีการรับรองเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเห็นการคิดการเขียนการโฆษณาการสื่อความหมายอื่นๆการที่กกต.ออกระเบียบดังกล่าวด้วยการจำกัดข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สมัครรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้สมัครสว.สามารถแนะนำตัวเฉพาะกับผู้สมัครสว.ด้วยกันเท่านั้นและการห้ามผู้สมัครในสายอาชีพสื่อมวลชนและศิลปินนักแสดงใช้ความสามารถในวิชาชีพของตัวเองเพื่อประโยชน์ในการแนะนำนั้นจึงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครสว.เกินกว่าเหตุและถือว่าไม่เป็นการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือเพื่อรักษาศีลธรรมอันดีของประชาชนระเบียบนี้จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญส่วนระเบียบข้อ11 5 ที่กำหนดห้ามผู้สมัครแนะนำตัวทางวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนั้นศาลเห็นว่าระเบียบข้อนี้เป็นการห้ามเฉพาะผู้สมัครสว.ไม่ได้เป็นการห้ามสื่อมวลชนจึงไม่อาจมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อในการนำเสนอข่าวสารแต่อย่างใดจึงพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว 0.2567 ในส่วนข้อ3ข้อ7ทั้งฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ8เฉพาะฉบับแรกที่บังคับใช้ในช่วงวันที่27เมษายน67ถึงวันที่15พฤษภาคม67และข้อ11 2 และ 3โดยให้ผลย้อนหลังนับตั้งแต่ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้ง2ฉบับ ระยองยันเจ้านครศรีธรรมราชได้ประตูทีมเยือนช่วยซิลตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นกลับสู่ไทยลีกกีฬาวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 20:05 น.การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 รอบเพลย์ออฟนัดที่ 2 เพื่อชิงตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมระยอง FC เปิดบ้านพบกับนครศรียูไนเต็ดโดยนัดแรกเล่นในบ้านนครศรียูไนเต็ดเสมอกัน 1-1 เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันสนุกสูสีโดยช่วงท้ายระยองหันมาเน้นเกมรับเป็นหลักเพื่อหวังผลเสมอก่อนจะจบ 90 นาทีระยองทำสำเร็จเสมอนครศรียูไนเต็ด 0-0 รวม2นัดเสมอกัน 1-1 แต่ระยองได้ประตูทีมเยือนทำให้คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ไทยลีก 1 อีกครั้งหลังจากเคยขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดฤดูกาลเศษ 2020-21 สรุปไทยลีก 2ทีมที่ได้เลื่อนชั้นประกอบด้วยนครราชสีมา FC แชมป์หนองบัวพิชยะรองแชมป์และระยอง FCสนามบินโคราช 8 คนแห่รับทักษิณคึกคักดีใจถึงร่ำไห้บอกคิดถึงท่านมากการเมืองวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 12:36 น.ปิดสนามบินโคราช 8 คนแห่รับทักษิณคึกคักดีใจถึงร่ำไห้บอกคิดถึงท่านมากก่อนร่วมงานชาปนกิจศพลุงป๊อกคนขับรถคนสนิทนายทักษิณเมื่อเวลา 11:40 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 67 ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.บุตรสาวนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพร้อมด้วยแกนนำพรรคพท.ประกอบด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายสุวัฒน์ลิปปต.พันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาเดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวเพื่อร่วมงานชาปนกิจศพนายวิชัยช่างเหล็กหรือลุงป๊อกคนขับรถคนสนิทนายทักษิณระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยโดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงมีมวลชนเสื้อแดงและประชาชนมารอรับจำนวนมากแห่เข้าไปผูกผ้าขาวม้าพร้อมโอบกอดและขอถ่ายภาพโดยนายทักษิณโอบกอดกลับและตลอดทางที่นายทักษิณเดินไปขึ้นรถมวลชนต่างตะโกนว่าเรารักทักษิณคิดถึงท่านมากซึ่งบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จากนั้นนายทักษิณและคณะเดินทางต่อมายังร้านส้มตำพันล้านจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์สสบัญชีรายชื่อรวมถึงสสนครราชสีมาและสสอีสานพรรคเพื่อไทยอาทินายโกศลปัทมะนายภัชระจันทร์รวงทองรอให้การต้อนรับทั้งนี้มีการขึ้นป้ายสีแดงรูปนายทักษิณระบุข้อความว่ามวลชนคนอีสานขอต้อนรับพระนะท่านนายกทักษิณชินวัตรด้วยความยินดียิ่งไว้รอต้อนรับนายทักษิณด้วย